จากเรื่องของอีคอมเมิร์ซในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียแปซิฟิกไปแล้วนะคะเรามาดูกันที่เรื่องการท่องเที่ยวกันต่อเลยนะคะเราก็มาแบบรูทเดียวกันใครที่สนใจที่จะเซิร์ชหาข้อมูลนะคะฉันจะไปเที่ยวที่เมืองไหนดีและเมืองไหนน่าท่องเที่ยวมากที่สุดวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลจากทางเว็บไซต์ Travelness นะคะเป็นการเปิดเผยรายชื่อเมืองที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดนะคะเขาไปอ้างอิงจากที่ไหนล่ะแหล่งอ้างอิงค่ะมาจากตามดัชนี Global Destination City Index 2019นะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Mastercard ค่ะซึ่งจัดอันดับเมืองต่างๆเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและมีการพิจารณาเรื่องของจำนวนรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการพำนักค้างคืนนะคะและมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาไว้โดยดัชนีนี้นะคะจะไปช่วยเรื่องของการพยากรณ์การเติบโตของนักท่องเที่ยวในปีถัดๆไปด้วยดังนั้นดัชนีนี้น่าสนใจก็คือดัชนีของ Global Destination City Index 2019ระบุเอาไว้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะทำไมดนตรีไม่มาก่อนนะคะกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกโอ้โหอันนี้เขาติดอันดับ1ติดอันดับแบบท็อปชาร์ตมาหลายปีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to Bangkok ค่ะนะคะบางคนบอกว่าให้เรียกว่าบางกอกหรือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นWelcome to กรุงเทพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีใครจำได้หรือเปล่านะคะเขาเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นกรุงเทพแล้วนะคะก็ใครที่บอกว่าภาษาอังกฤษมันต้องแปลก็ไม่แน่ใจนะคะแต่บางคนยังแบงคอกก็แบงคอกเอาเป็นว่าจะกรุงเทพจะแบงคอกก็แล้วแต่ที่จะสะดวกแต่ว่าวันนี้สะดวกแบบนี้ก็เอาแบงคอกไปก่อนละกันนะคะเราไปดูค่ะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเดินทางเยือนมากที่สุดในโลกนะคะจำนวนอยู่ที่ 22.8 ล้านรายโดยชาวต่างชาติใช้เวลาที่จะท่องเที่ยวกรุงเทพเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 คืนต่อรายนะคะก็ประมาณสักประมาณ4เกือบ5วันนะคะ4วันถึง5วันถึง6วันนะคะเกือบวีคนึงและใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่173ดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบเพลนๆของเขาเลยนะคะตัวของรายได้ตัวดอลลาร์ตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์นะคะมีความผันผวนมากๆนอกจากนี้นะคะกรุงเทพนอกจากจะมีเมืองหลวงที่น่าสนใจที่เป็นกรุงเทพแล้วยังมีจังหวัดนะคะที่น่าสนใจนะคะยังมีเมืองที่น่าสนใจก็อย่างเช่นในเมืองของภูเก็ตนะคะในเมืองพัทยาก็ยังเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเดินทางเยือนมากที่สุดติดอันดับนะคะท็อป20ด้วยเช่นกันคือติดท็อป20นะคะอันดับแรกของดัชนี Global Destination City 2019โดยอยู่ที่อันดับ14และ15ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่ภูเก็ตนะคะอยู่ที่9.89 ล้านรายนะคะส่วนทางเมืองพัทยาค่ะอยู่ที่ 9.44 ล้านรายค่ะไปดูนอกเมืองบ้านเรานอกประเทศไทยกันบ้างนะคะเราไปดูเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับ2นะคะก็ดูเหมือนว่าคนไทยก็จะชอบไปเมืองนี้ด้วยเหมือนกันส่วนกรุงปารีสค่ะเป็นอันดับที่2นะคะเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่ติดอันดับ2มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19.1ล้านรายและกรุงลอนดอนนะคะเมืองหลวงของอังกฤษนะคะUnited Kingdom ใช่ไหมติดอันดับ3นะคะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวนะคะ 19.09 ล้านรายค่ะอันนี้ก็เป็นอันดับชาร์ตที่แบบปิดท้ายรายการได้รู้สึกอิ่มเอมได้เป็นอย่างดีนะคะที่บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์นะคะแล้วก็แบงคอกเนี่ยเราก็เวลคัมนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่แบงคอกเท่านั้นนะคะเราประเทศไทยนะคะเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะและเราก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะมาพักผ่อนย้อนใจมากที่สุดในโลกก็ยังภูมิใจอยู่เหมือนเดิมนะคะ